สวัสดีนะคะทุกคนเนาะวันนี้ก็กดช่องคือพิเศษเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวนะคะทุกคนเนาะวันนี้จะทำคลิปรีวิวน้ําหอมนะคะทุกคน9ขวดเลยนะคะก็คือวีแบบว่าหาซื้อที่ได้จากมินิโซเป็นส่วนใหญ่นะคะทุกคนอย่างเช่นประมาณขวดนี้นะคะเห็นปะประมาณนี้เนาะก็คือบางขวดก็คือแบบหมดแล้วนะแบบเนี้ยเห็นปะก็คือหมดเกลี้ยงแล้วนะนี่ก็ใกล้หมดแล้วอะไรแบบนี้ใกล้หมดแล้วแล้วก็จะมาคิวแบบว่าความรู้สึกนะคะทุกคนไม่ได้มารีวิวแบบว่าขวดนี้คือแบบมีส่วนผสมอะไรบ้างมีอะไรบ้างเราไม่ได้มาทำแบบนั้นเนาะก็คือนั้นก็คือแบบผู้เชี่ยวชาญเกินไปแต่สำหรับคร่าวๆนะคะทุกคนเนาะขอเริ่มจากที่หาซื้อได้ที่มาจากเซเว่นก่อนนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นน้ำหอมอันนี้นะคะทุกคนเห็นปะนี่นะมานี้นะคะทุกคนอันนี้มันราคาเท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนจำไม่ได้เลยอันนี้คือซื้อนานมากแต่ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วถ้ามันหักอะทุกคนตรงหัวมันเห็นปะตัวแรกมันมีทองๆอยู่นะแต่ถ้ามันหักหลุดไปไหนไม่รู้อะอันนี้กินกับกุหลาบแบบแท้จริงนะคะทุกคนเนาะอันนี้นะอันนี้ราคาไม่น่าจะเกินร้อยมั้งประมาณนะคะทุกคนไม่น่าเกินแหละขวดนี้นะแต่มันก็รูหราดีอันนี้คือเอาไว้พกพาแบบพกง่ายนะคะทุกคนเนาะด้วยความที่มันเล็กก็พกกับใส่กระเป๋าได้ประมาณนี้เนาะต่อไปก็อันนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้ของเอสเซนนะคะทุกคนเห็นปะนี่นะอันนี้ก็คือแบบมีสองขวดเลยเนี่ยสองขวดเลยเยอะมากก็คือหมดแล้วนะก็คือมีอีกนะคะทุกคนแต่หมดไปหมดแล้วนะหายไปไหนไม่รู้อ่ะอันนี้ก็คือเราใช้บ่อยที่สุดนะคะทุกคนไม่รู้เราชอบมากทุกคนเราไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอันนี้ถูกมากไม่เกิน50 บาทประมาณ30-20ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะไม่เกิน50แล้วกันอ่ะเอาง่ายๆเนาะเราไปหาซื้อดูนะกินมันแบบว่าคือมันหอมมาทุกคนหอมแบบละมุนตุ้นอ่ะทุกคนเอาง่ายๆนะของเอสเซนนะคะฝาแดงเนาะมันมีหลายสูตรนะแต่ว่าชอบสูตรอันนี้น่าสูตรเซ็กซี่นะคะทุกคนเนาะเราไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะตัวต่อไปก็เป็นของมินิโซนะคะทุกคนเนาะหมดไปแล้ว2 ตัวนะจาก9 ตัวนะคะทุกคนต่อไปที่เหลือเป็นของมินิโซทั้งหมดนะคะทุกคนเนาะก็จะเป็นอันนี้ขวดแรกเลยนะนี่อันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะทุกคนเห็นปะอันนี้ก็คือขวดละเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะอันนี้กินแบบอันนี้ก็หอมนะมันไม่ใช่กุหลาบก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าหอมมากเลยอ่ะหอมมากทุกคนลองดมดูอ่ะคนได้กลิ่นไหมทุกคนได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นหรอกงงอ่ะเริ่มงงตัวเองแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหอมมากทุกคนแต่มันหมดแล้วนะแต่มีกลิ่นอยู่กลิ่นมันแบบว่าเหมือนแบบเครื่องสมุนไพรนิดนึงปะไม่แน่ใจนะทุกคนก็จากตามความรู้สึกของเรานะเอาง่ายๆก็คือแบบงงๆเนาะขวดต่อไปดีกว่านะของฮาร์ดฟูลนะคะทุกคนเนาะนี่นะอันนี้คือมี2 ขวดเลยเห็นปะฮาร์ดฟูลแต่ด้านหลังก็จะเป็นแบบหัวใจนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ลืมบอกไปนะคะทุกคนตัวนี้มีตัวนี้45 มล นะคะทุกคนให้ดูชัดๆนะเห็นปะคือเอาแบบชัดๆกันไปเลยนะก็คือฝามันก็แบบเนี้ยตอนแรกๆมันก็มาก็หลูๆนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือเก่ามากเห็นปะงงปะต่อไปฮาร์ดฟูลนะคะทุกคนตัวขวดเนี้ยจำได้ว่าซื้อมาขวดละ99 บาทนะคะทุกคนเนาะขวดละ30 มล นะคะอันนี้หอมมากหอมแบบหอมมันแบบหวานๆนะคะทุกคนเนี่ยคนตรงนี้ไปเลยนะคะอุดเข้าไปเลย2 รูจมูกนะคะทุกคนก็คือเราหาซื้อไม่มีอ่ะทุกคนเนาะมันหอมมากมันหอมแบบหวานๆนะคะทุกคนแบบว่าแบบละมุนอ่ะแบบลูกคุณหนูนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใช้บ่อยมากทุกคนก็คือฉีดแบบหัวและตูดเลยนะคะทุกคนเนาะก็ฉีดตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะทุกคนปังมากอันเนี้ย99 บาทนะที่ซื้อมาจำได้ขวดละ99 บาทดีมากถูกมากทุกคนคือน้ำหอมที่ถูกคือหอมมิริโซใช่จริงหอมมากๆนะคะขออนุญาตรีวิวขวดต่อไปก็เป็นขวดนี้นะคะทุกคนนี่ให้ดูชัดๆนะคะนี่แชมเปญนะคะร้อนเลดี้เพอร์ฟูมนี่ขวดนี้50 มล นะคะทุกคนคือถูกมากน่าจะถึง100มั้ง100 กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้ออกแบบผลไม้นะคะทุกคนเนาะเนี่ยฝามันก็แบบว่าน่ารักเห็นป่ะทุกคนก็คืออย่างเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยก็คือแบบฟูตตี้แบบว่าฟูตตี้เลยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็หอมนะคะทุกคนหาเราไปหาซื้อลองไปดมก่อนได้นะคะทุกคนคือจะบอกว่าใครที่จะไปซื้อน้ำหอมอ่ะดูรีวิวอย่างเดียวไม่พอนะคะทุกคนทุกคนต้องไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าจมูกแต่ละคนก็ชอบแนวแต่ละแนวก็ไม่เหมือนกันทุกคนเนาะก็เลยอยากให้ลองไปลองดมก่อนนะคะต่อไปนะนี่อันนี้เจียนะคะคือพนักงานแบบว่าลูกคุณหนูอะไรอย่างงี้เนาะ
คือเอาจริงๆคือฉันไม่ชอบเลยเว้ยกลิ่นเนี่ยแต่แม่ฉันอ่ะชอบมากอันเนี้ยอันนี้กี่ ml อ่ะ30 ml นะคะทุกคนเห็นปะนี่นะเออฉันไม่ค่อยได้ฉีดกลิ่นนี้เท่าไหร่มันไม่หอมอ่ะมันไม่ใช่สไตล์ฉันนะทุกคนกลิ่นมันฉุนนะเอาง่ายๆก็คือกลิ่นมันฉุนเนาะคือขวดอันไหนที่มันเป็นกลิ่นแบบว่าสีเข้มๆนะทุกคนก็คือมันจะฉุนเนาะส่วนขวดไหนที่สีมันอ่อนๆ นะทุกคนก็คือกลิ่นมันจะเบาๆลงตามสีนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะเดาเอาไม่รู้กลิ่นอันนี้มันฉุนนะทุกคนฉุนมากเลยคือกลิ่นมันแรงอ่ะทุกคนเนาะเออเอาง่ายๆขวดต่อไปนะคะก็เป็นขวดนี้เลยนี่อันนี้นะคะทุกคน20 ml นะคือกลิ่นอันนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นดอกไม้แน่นอนแต่ดอกอะไรไม่รู้นะคะทุกคนอันนี้ฉันก็ไม่ชอบแต่แม่ฉันชอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ปะคือมันดอกไม้ดอกกับดอกไม้สุดๆนะคะทุกคนก็คือฉุนมากก็คือแบบว่าใครที่ชอบดอกไม้อันนี้คือแนะนำมากทุกคนก็คือแบบคือดอกไม้แบบว่าดอกจริงๆนะคะทุกคนเนาะขวดต่อไปกันเลยนะคะก็เป็นขวดนี้นะคะทุกคนเห็นปะสวยมากทุกคนดูดิสวยมากนะคะคือด้านนี้แบบว่าเท็กเจอร์แบบ3มิติอะทุกคนขวดอันนี้จะให้ดูนะคะว่ากี่ ml ก็ดูเลยนะคะก็อยู่ไหนประมาณ50 ml นะคะทุกคนอันนี้ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันแบบนี้นะคือสวยมากอะดีไม่ชอบมันฉุนอะคือสีเข้มๆมันจะฉุนฉันจะไม่ชอบสีน้ำหอมที่เป็นสีเข้มๆนะคะทุกคนมันฉุนมากคือแบบว่าเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมกลิ่นฉุนอยู่แล้วเพราะว่าเกิดเติมกลิ่นฉุนมันจะแบบมันจะมึนหัวทุกคนคือเป็นปะคือถ้าเกิดเป็นกลิ่นอย่างฮาร์ดฟูลเนี่ยคือหอมมากคือฉีดได้แบบว่าฉีดเยอะๆก็คือชอบมากๆนะคะทุกคนอันเนี้ยก็ลองไปหาดูนะคะราคาไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจำไม่ได้มันเยอะซื้อมานานมากนะคะทุกคนขวดต่อไปก็ขวดนี้เลยนะคะทุกคนเนาะนี่นะแพง50 ml นะคะทุกคนเนาะขวดนี้ก็คือเต็มขวดเพราะว่าเราซื้อออนไลน์เว้ยทุกคนและกลิ่นก็คือแบบฉันไม่ได้ดมไงไม่ได้ดมที่เคาน์เตอร์ก็เลยไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรก็แบบว่าใช้ประจิตสัมผัสในการสั่งออนไลน์มานะคะทุกคนเนาะหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าของมินิโซของลาซาด้ามอลช้อปปี้มอลเลยนะคะทุกคนเราไปหาดูเนาะประมาณนี้นะกลิ่นนี้ก็คือไม่ค่อยฉันส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะคะทุกคนเพราะมันฉุนเนาะแบบว่าเหมือนกลิ่นของผู้ชายเอาง่ายๆฉันก็ไม่แน่ใจนะก็คือมนูเอาเนาะก็คือมันฉุนอ่ะคือเป็นส่วนตัวไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมกลิ่นฉุนอยู่แล้วนะคะทุกคนเนาะถ้าจะให้แบบว่าอะไรเรียงลำดับน้ำหอมที่ชอบที่สุดลำดับของมินิโซนะคะทุกคนก็คือกลิ่นแรกก็ไปของฮาร์ดฟูลนะคะทุกคนเนาะกลิ่นนี้หอมมากหอมแบบไม่ฉุนอ่ะไม่ทำร้ายคนรอบข้างเอาง่ายๆนะคะทุกคนเนาะก็คือว่าคนรอบข้างไม่ฉุนแน่นอนนะกลิ่น2กลิ่นนี้เอ๊ะกลิ่นนี้นะคะทุกคนเนาะขวดเดียวกันนะต่อไปนะคะทุกคนก็ให้กลิ่นนี้นะกลิ่นโรแมนติกนะคะทุกคนนี่อันนี้45 ml นี่ก็คือหอมแบบกลิ่นกุหลาบนะอันนี้ชอบมากๆเลยค่ะกลิ่นกุหลาบถ้ากลิ่นกุหลาบแล้วก็เหมือนกับมีเครื่องสูตรไพ่เลยประมาณนี้ป่ะไม่แน่ใจเนาะนี่ก็คือชอบมากๆเราไปหาซื้อดูเนาะอันดับ3ขอให้เป็นของเซเว่นแล้วกันนะของเอสเซนต์อันนี้คือใช้ไปที่เรียนบ่อยมากนะคะทุกคนเนาะถูกมากไม่ถึง50 บาทนะคะทุกคนอะไรก็คือได้3 ml นะก็คือเป็นแบบหัวลูกกิ้งนะคะทุกคนแบบนี้เห็นปะก็คือดีมากเอาไปพกติดกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะถ้าจะให้เรียงมินิโซอีกอันนึงนะก็จะเป็นอันนี้แชมเปญนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็กลิ่นออกแนวฟุตตี้แบบว่าสดชื่นหน่อยเนาะเออเอาง่ายๆนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนน้อยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะตอนนี้ก็ครบ130 Subscriber แล้วนะคะทุกคนเนาะฝากกดติดตามให้ครบ 1,000 ซับนะคะในปีนี้หน่อยนะคะทุกคนเนาะฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ